สบายดีทุกคนเด้อที่ขอมาหับชมก่อนอื่นก็ขอฝากซองเนี่ยเด้อทุกคนขอฝากซองให้กำลังใจบ่าวยันเนี่ยเด้อมื้อนี้บ่าวยันก็พามาเลาะมาแหละอยู่แถวบึงทันหลวงไปแล้วเนาะบึงทันหลวงนี่ก็หลายๆคนก็ได้ยินชื่อเสียงเฮียงน้ำเนาะมาหลายๆปีแล้วและปัจจุบันนี้ก็ถือว่ากลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษไปแล้วเนาะซึ่งปัจจุบันนี่ก็ได้พัฒนาสำเร็จไปได้หลายส่วนแหละแต่มื้อนี้ก็สิพาทุกคนมาเลาะเบิ่งบางจุดบางช่วงบางบ่อนเท่านั้นเนาะและกำลังซูมเข้ามาให้เบิ่งนี่ก็แม่นจำนวนตึกเนาะจำนวนตึก12หลังจำนวนตึก12หลังซึ่งแต่ละหลังจะมีอยู่18ชั้นเนาะที่เพิ่นสร้างสำเร็จแล้วก็ถือว่าสำเร็จไป12หลังแล้วเนาะทุกคนและนี่ก็ถือว่าแม่นศูนย์การค้าที่กำลังสร้างขึ้นใหม่สร้างขึ้นใกล้ๆกับตลาดบึงทัดหลวงเนาะเพราะว่าใกล้ๆเบื้องหัวมือทุกท่านนั้นเนาะที่แน่เบื้องนี้แม่นตลาดบึงทัดหลวงเนาะแนวใดก็ขอโทษขออภัยนะวันนี้บรรยากาศลมก็แห้งแน่กระโศกกระซากเข้ามาแห้งอะไรเนาะลมมันอาจจะรบกวนบรรดาท่านที่เข้ามาบรรดาผู้รับชมทุกท่านที่เข้ามาเนาะก็นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่บ่าวยันอยากจะนำเสนอก็คือว่าจุดนี้นี่มันจะอยู่ใจกลางของหนองเลยเนาะเพิ่นซึ่งจุดนี้นี่เพิ่นจะสร้างเป็นน้ำพุขนาดมหึมาเลยทุกคนทุกคนลองคิดเบิ่งว่าน้ำพุขนาดใหญ่ขนาดมหึมานี่มันสิสำใดเนาะแนมขนาดไกลนี่นะแนมเห็นได้เลยเนาะสายน้ำสายเวลามันทางน้ำขึ้นไปเนาะใหญ่ขึ้นมาอยู่กลางหนองเลยความกว้างของหนองทุกคนเบิ่งเอาแต่บางยันสิพาทุกคนลงไปเลาะเบิ่งอยู่แคมป์ของอยู่แคมป์หนองเนาะโอ้ยจักเป็นอีสังมื้อนี้เนาะสิพาลงมาเลาะเบิ่งแคมป์หนองเนาะบอนที่วัยหนุ่มซุ่มสาวเพิ่นเรียกว่า MV เพลงบอ MV เพลงเนาะนักแสดงนักห้องกับข้าเจ้าก็พากันมาถ่ายทำมาสร้าง MV อยู่นี่แหละเนาะเป็นจุดหนึ่งที่มาถ่ายรูปบางคนก็มาโพสต์รูปมาถ่ายรูปแต่งงานเนาะก็มาให้สัมผัสใกล้ๆกับแคมป์น้ำเลยเนาะน้ำในกระบอกแน่เนาะทุกคนสังเกตได้เนาะก็จะลดลงไปหลายเติบแหละเป็นคืบแหละเนาะเมื่อก่อนมันจะสูงเติบถือว่ากว้างหลายเนาะกว้างหลายเกือบเข่าพันพุ่นละเนาะคันบ่กลัวก็คาดคะเนว่าสิซื้อเนาะได้สัมผัสมาสัมผัสบรรยากาศมื้อนี้สภาพอากาศเบื้องนี้นิ่งๆเนาะแต่เบื้องนั่นนั่นมันอยู่สูงโพดลมแห้งเฮาแนมไปฝั่งนั่นก็เห็นอันตึก18ชั้นนั่นน้อยๆเนาะทุกคนแนมเห็นบ่และก็จุดอันน่ะอยู่ใจกลางบนน้ำผู้หันเพิ่นเสียน้ำผู้หันก็แนมไปเบิ่งกันน้อยๆเนาะแต่ว่ามันอยู่ตรงกลางเด้อหั่นเนาะที่ว่าใหญ่กว้างขวางและนี่ก็ทางเดินอ้อมๆเนาะทางเดินนี่แม่นเพิ่นจะปูนเฮ็ดเป็นนั่นกะโหลจังซี่แหละเนาะอ้อมตัวหนองตัวบึงเลยเพื่อให้คนได้ย่างได้แล่นออกกําลังกายตอนเช้าตอนแรงเนาะโดยเฉพาะวัยหนุ่มซุ่มสาวเพิ่นนั่นแหละที่มักมาออกกําลังกายออกมาแล่นมาย่างเนาะถ่ายรูปถ่ายหอยมาสวีทกันสถานที่อันนี้หลายเนาะจํานวนหลายอันที่เห็นเสาปลุปโลอยู่หน้าน้ำนี่นะและแม่นเพิ่นจะเห็นหอคอยหรือว่าหอซุ้มวิวเด้อทุกคนเนาะหอคอยหอซุ้มวิวนี่ตามข้อมูลที่ได้มานี่มันสูงถึง153เมตรพุ่นได้สูงบ่ทุกคนและเพิ่นก็เห็นอ้อมอันน่ะตัวหนองเลยเป็นจุดเป็นจุดเพิ่นจะว่าเป็นจุดเป็นจุดไปอ้อมหอบตัวหนองเลยเนาะประเทศเป็นจุดเป็นจุดไปแต่ละจุดแต่ละจุดนี่ก็สูง153เมตรคือบ่ยันได้ว่าไปหั่นเนาะเป็นจุดชมวิวเนาะเป็นจุดชมวิวเป็นหอชมวิวชมวิวอยู่ในนครกลางน้ำนี่แหละเนาะซึ่งนครกลางน้ำนี่
บ่ธรรมดาเด้อทุกคนเนาะเห็นสื่อไทยเพิ่นเอาออกไปในปีก่อนๆปีสร้างทําอิฐเนาะปีเริ่มสร้างทําอิฐปี2011เนาะทุกคนเนาะเริ่มสร้างมานะสื่อไทยเอาไปออกว่าโอ้นี่แม่นเมืองดูไบแห่งประเทศลาวเพิ่นว่าซั่นเนาะก็ถือว่าเป็นสัญนามเนาะเมืองดูไบแห่งประเทศลาวกับผู้ใดมีโอกาสก็เข้ามาเลาะเบิ่งเนาะก็มาเที่ยวเข้ามาชมได้เอ้าเลาะไปเลาะมานี่ก็ค่ําแล้วเด้ทุกคนฉะนั้นแหละก็สิได้ลาคมลมแล้วเด้เนาะสิได้ลาคมลมแล้วเด้พบกันคลิปหน้าเด้อเป็นจังได๋แล้วก็สิให้ข้อมูลเพิ่มเติมใครอยากฮู้ข้อมูลอันใดเกี่ยวกับพุทธหลวงก็คอมเมนต์เข้ามาบ๊ายบาย